แล้วก็คุณสถานุเคยขับรถไปแถวนางเลิงไหมคะโอ้โหเคยครับถ้ารถติดเจอกับอะไรก็ถ้าหิวนะก็ได้มีเหมือนกันนะคะกล้วยทอดใช่ไหมใช่แล้วค่ะกล้วยทอดนะคะล่าสุดค่ะหลังจากที่กรุงเทพมหานครนะคะจะใช้กฎหมายจับปรับจริงกับคนเร่ขายแล้วก็คนซื้อกล้วยทอดด้วยนะคะทั้งคนซื้อและคนขายเลยและสินค้าต่างๆตามสี่แยกเขาทำไปเนี่ยก็เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุแล้วก็การจราจรติดขัดนะคะวันนี้ค่ะทีมข่าวลงพื้นที่นะคะก็ยังเห็นว่ามีการขายสินค้าอยู่ในบางพื้นที่ค่ะโดยทีมข่าว NBT ค่ะได้ลงพื้นที่บริเวณถนนหลานหลวงถนนนางเลิ้งถนนราชดำเนินตลอดทั้งเส้นรวมไปถึงถนนบริเวณโดยรอบตามสี่แยกต่างๆนะคะก็ยังพบค่ะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าขายกล้วยทอดหรือว่ากล้วยแขกที่เราเรียกกันอยู่บ้างเล็กน้อยส่วนใหญ่นะคะคนขายพยายามที่จะหลบทีมข่าวซึ่งทีมข่าวก็ได้พยายามจนได้พูดคุยกับคนขาย2คนพูดไทยไม่ค่อยได้นะคะแล้วก็ไม่ให้ข้อมูลใดๆค่ะหลังจากนั้นค่ะทีมข่าวไม่ลดละความพยายามเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านในละแวกเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนะคะชาวบ้านก็ระบุออกมาว่าทราบข่าวว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมีการประชุมเรื่องจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดถ้าหากพบว่ามีการจำหน่ายกล้วยทอดในรูปแบบการเร่ขายจะปรับผู้ซื้อนะคะไม่เกิน 2,000 บาทส่วนผู้ขายนี่หนักหน่อยไม่เกิน 5,000 บาทค่ะมาตรการนี้นะคะชาวบ้านเชื่อว่าทำได้ยากเพราะว่าร้านจำหน่ายกล้วยทอดนั้นรู้จักกับตำรวจในพื้นที่แต่เชื่อว่าถ้าหากทำได้ก็จะลดปัญหาการสร้างความรำคาญปัญหาการจราจรรวมไปถึงลดอุบัติเหตุได้ด้วยค่ะชาวบ้านแถวนั้นยังระบุอีกด้วยนะคะว่าส่วนใหญ่ผู้ที่เร่ขายกล้วยทอดเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาขายเพราะว่ารายได้ดีค่ะขายถุงละ20บาทตั้งแต่เช้าถึงค่ำรายได้เฉลี่ยวันละ800ถึง900บาทมาตรการที่จะมีการจัดระเบียบดังกล่าวเนี่ยเคยออกมาแล้วเมื่อ 4-5 ปีก่อนแต่ก็เงียบไปไม่สามารถดำเนินการจริงจังได้นะคะเพราะว่าถนนดังกล่าวเนี่ยเป็นถนนเชื่อมไปยังกรุงเทพมหานครชั้นในมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอยู่มากเลยแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศจึงต้องการให้เป็นถนนที่สวยงามค่ะเส้นนั้นนี่ผมขับรถกลับบ้านประจำด้วยเคยทานด้วยตอนนี้ทานไม่ได้แล้วนะครับ2,000 นะคุณปรับ 2,000 นะครับถุง20 บาทเนี่ยปรับใน 2,000 ไม่คุ้มนะครับ